กราบสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมที่ Seasonal Gamer กับ Game Eyes และแล้วเราก็ได้เข้ามาติดอยู่ที่บ้านคฤหาสน์ร้างอีกแล้วกูเป็นอะไรกับคฤหาสน์หลังนี้ไม่รู้แต่ที่รู้ๆได้ข่าวว่าแม่ชีเขาตามมาจับผมที่นี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านล่ำลือกันว่าบางก็บอกว่าผีกระสือนั้นไปเกิดใหม่แล้วบางก็ว่าบอกว่าได้จับคุณแม่ซีไปเป็นตัวตายตัวแทนนะครับเราจะมาหาความร่ำรวยในนี้และมาเอาเงินที่นี่ก็ไปดูกันนะครับว่าชาวบ้านนี่จะพูดจริงหรือเปล่าโอ้โหในเกะไม่มีอะไรกูก็เสียเวลาเปิดอีกได้มา2ถุงโอ้โหคฤหาสน์ร้างนี่มันก็ไม่ต้องหนีก็ได้มั้งอยู่ที่นี่ก็สบายดีนะครับขอบคุณมากที่ให้กูเสียเวลาแม่ชีแม่งตามกูมาที่นี่ใช่แน่ๆเลยในตู้นี้มีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยแจกันนี้มันเหมือนขวดในเกมมิสเตอร์มีดไหมท่านผู้ชมผมว่าใช่อ่ะเนี่ยไอ้ขวดเนี่ยมันคุ้นๆอยู่นะครับเลขหนึ่งอะไรเนี่ยเหมือนเป็นลูกโล่นะครับคืออะไรอ่ะแม่ชีก็จะตามผมอะไรไปทุกที่เนี่ยขนาดกูมาอยู่คฤหาสน์แม่ยังตามมาอีกนะครับได้อายมา1ดวงนะครับในทางออกเฮ้ยแม่ชีนั่นไงผีแม่ชีท่านผู้ชมโอ้โหหนีรอดไอเด็กแสนดื้อด้านมึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงทำให้กูกลายเป็นกระสือแล้วใครใช้ให้แม่ชีมาจับผมที่นี่ล่ะถ้าแม่ชีไม่มาจับผมที่นี่แม่ชีก็ได้เป็นคนเหมือนเดิมอ่ะอย่ามาเถียงแม่ชีไม่อยากโง่เองนะครับมาจับผมที่นี่มันก็เลยโดนกระสือฆ่าซะก่อนนะครับค้อนอย่างแม่ชีอ่ะมันไปสู้กระสือไม่ได้หรอกนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยให้กูเสียเวลายังลงชั้นใต้ดินนะครับแม่ชีผีแม่ชีหัวขาดลุยกันต่อนะครับหาของต่อไปนี่ห้องน้ำอะไรเนี่ยแวะขี้กันดีไหมตรงนี้เป็นโต๊ะโทรศัพท์อันนี้เครื่องพิมพ์นะครับได้เลข3มาหวังว่าคุณผีแม่ชีหัวขาดจะยังไม่มานะครับได้มา1ถุงเสียใจด้วยนะครับแม่ชีถ้าแม่ชีไม่คิดตะกะอยากจะฆ่าผมแม่ชีก็ไม่ตายหรอกครับเยี่ยมไปเลยได้มาแล้ว12ทำไมเสียงแม่ชีมันเหมือนอยู่แถวๆนี้เลยเราเดินตรงต่อไปนะครับขอบคุณมากไม่มีอะไรให้กูเลยได้มา13ถุงแล้วว่ะก็พอได้พอใช้ได้13ถุงแล้วเป็นยังไงล่ะแม่ชีอยู่ในร่างที่มีไส้กับหัวสวัสดีเจ้าแมลงสาบน้อยเจ้าจะไปไหนไปแทะไส้แม่ชีมันก็ดีเหมือนกันนะแทะให้พี่หน่อยเก็บถุงเงินแม่งมาให้หมดนะครับอยากร่ำรวยร่ำรวยวิธีอื่นไม่ได้ต้องมาขโมยเงินในบ้านล้างนะครับแม่ชีกูเลยกลายเป็นกระสือเลยเดินต่อไปหาทางออกนะครับรู้สึกว่าทางนี้เราจะยังไม่มาหวัดดีแมลงสาบกูจะไปหวัดดีมันไว้ทำไมเนี่ยท่านผู้ชมผมก็แปลกเนาะเดินไปต่อเรื่อยๆนะครับตรงตู้นี่มีอะไรไหมเนี่ยได้มา16ถุงแล้วว่ะท่านผู้ชมแม่ชีเดี๋ยวนั้นมานี่เดี๋ยวนี้ไอเด็กดื้อผมดื้อตรงไหนแล้วแม่ชีไม่ดื้อนะแม่ชี
ผมไม่ดื้อแกมันดื้อมากแกมันทำฉันกลายเป็นกระสือเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ้าวไอเวนมึงตามเข้ามาในห้องกูเลยเหรอก็ใช่ละสิกูไม่ได้โง่เหมือนไอกระสือเฮ้ยแม่งตามเข้ามาในห้องได้ด้วยเหรออันนี้ผมยังไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรนะครับรู้อยู่แล้วเนาะหาถุงเงินให้ครบแล้วก็ออกทางที่ชั้น2นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามก็จะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกม Eyes ผีแม่ชีหัวขาดกันนะครับท่านผู้ชมก็ซีวอเกนเจอปืนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม